ดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอได้เห็นข่าวที่เอริกเทนฮากุนซือแมนยูลงไปวิ่งกับลูกทีมเป็นระยะทางถึง 13.8 กิโลเมตรในระหว่างการซ้อมพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแน่นอนล่ะครับวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าของเราอยากจะมาแกะอธิบายถึงที่มาว่าทำไมเทนฮากอยู่ดีๆถึงต้องลงไปวิ่งและจากเหตุการณ์นี้มันได้ผลลัพธ์อะไรกับทีมดีของทีมเขาบ้างเหตุการณ์นี้มันต้องย้อนมาจากที่แมนยูเลยครับมีซ้อมพิเศษเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเกิดขึ้นหลังจากจบเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของซีซั่นที่พวกเขาแพ้ต่อเบรนท์ฟอร์ดอย่างน่าสลดใจไป 4-0 พูนสวัสดิ์ซึ่งวันนั้นนะครับเอริกเทนฮากกุนซือของพวกเขาได้เห็นสิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าเมื่อพบว่าลูกทีมของตัวเองมีสถิติระยะทางการวิ่งน้อยกว่าเบรนท์ฟอร์ดคู่แข่งถึง 13.8 กิโลเมตรเอาง่ายๆว่าวิ่งน้อยกว่าเขาบันสิทธิ์โลจะเอาอะไรไปชนะถูกมั้ยล่ะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่ได้มาจากเรื่องของวินัยแต่มันมาจากเรื่องของทัศนคติและความทุ่มเทเอริกเทนฮากนะครับผมจึงตัดสินใจยกเลิกวันพักหรือวันที่จะได้หยุดของลูกทีมและสั่งให้มาซ้อมพิเศษที่สโมสรโดยเทนฮากนะครับมีวิธีการอย่างน่าสนใจโดยเขาให้เหล่านักเตะปีศาจแดงทุกคนวิ่งกันก่อนเลยทั้งทีม 13.8 กิโลเมตรหรือมันเป็นระยะทางที่คู่แข่งวิ่งมากกว่าพวกเขาในนัดก่อนนั่นเองทีแรกนักเตะก็ดูจะไม่พอใจเหมือนมาประชดสั่งให้พวกเขาวิ่งแบบนี้แต่เมื่อเหล่าพลพรรคทัพปีศาจแดงได้เห็นกุนซือใหม่ของพวกเขานะครับลงมาวิ่งด้วยเสียงบ่นจึงเงียบลงเพราะแม้ว่าเทนฮากจะไม่ได้บอกเหตุผลแต่ทุกคนในทีมต่างเข้าใจได้ในทันทีว่ากุนซือพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าจะไม่โยนความผิดให้กับผู้เล่นเพียงฝ่ายเดียวแต่ตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบกับผลงานของทีมด้วย 13.8 กิโลเมตรไม่ใช่ตัวเลขการวิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเตะปีศาจแดงแต่กับกุนซือวัย52สื่ออังกฤษเล่าว่าเทนฮากแทบจะลงไปนอนหรือใช้คำเสมือนกับร่างแตกซึ่งนั่นแหละครับทำให้เขาได้ใจนักเตะไปเต็มๆซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะได้ผลพอสมควรครับไม่มากก็น้อยเลยแหละเห็นได้จากเกมถัดมาหรือว่าเกมล่าสุดที่พวกเขาเอาชนะทีมกระแหล่งอย่างลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1จากสองนัดแรกนะครับนักเตะแมนยูวิ่งกันเหยาะแย่ดูจากทางบ้านเราก็เห็นว่าขาดแพชชั่นและขาดความมุ่งมั่นแต่หลังจากได้มีการซ้อมพิเศษแล้ววิ่งไปแล้วกลายเป็นว่าในเกมแดงเดือดลูกทีมของเทนฮากทุกคนวิ่งกันเป็นม้าศึกที่คึกขนองหรือเปรียบจากคนที่เคยหมดไฟกลับมามีไฟในการทำงานอีกครั้งผู้เล่นทั้งทีมของแมนยูวิ่งกันมากขึ้นกว่านัดเบนฟอร์ดถึง19กิโลเมตรมีการสปรินต์หรือวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่าเกมก่อนถึง90ครั้งตัวเลขช่างเพิ่มได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งหากเราจะสรุปว่าวิธีการลงไปวิ่งกับลูกทีมของเทนฮากได้ผลก็คงจะไม่ผิดและก็ต้องขอชื่นชมกุนซือรายนี้ทั้งเรื่องการเลือกใช้วิธีการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันรวมไปถึงความใจสู้แม้ร่างกายจะไม่ได้เอื้ออำนวยเท่าไรก็ตามแต่แน่นอนแหละครับแม้นี่เป็นเพียงก้าวที่คืบหน้าแต่มันยังมีอีกหลายก้าวที่พวกเขาต้องไปให้ถึงเพราะหลังจากจบเกมนัด3นะครับแมนยูยังถูกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายเอาไว้ว่าจะจบเพียงอันดับที่6หลังจบซีซั่นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเอริกเทนฮากกับลูกทีมยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพิสูจน์แต่อย่างน้อยๆนะครับขอแค่ยึดทัศนคติและแพชชั่นที่ดีแบบนี้ในวันนี้สิ่งดีๆย่อมตามมาแน่หรือไม่นักเตะแมนยูก็คิดง่ายๆเลยครับถ้าไม่วิ่งวันแข่งมึงก็ต้องไปวิ่งวันหยุดเพราะดังนั้นวิ่งเยอะๆให้มันจบๆไปเลยวันแข่งดีกว่าเนาะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมนิยามคนเลยครับเราดิด้าดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า